16พฤษภาคมที่รัฐสภาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ได้ยื่นหนังสือต่อนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานรัฐสภาผ่านนายมุกสุไลมานเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับหนังสือเพื่อแสดงเจตนารมณ์การรวบรวมรายชื่อประชาชนถอดถอนกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคนหนึ่งโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่แสดงออกถึงพลังประชาชนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญยื่นถอดถอนกรรมการองค์กรอิสระเพราะที่ผ่านมามีแต่การเข้ายื่นเสนอแก้ไขกฎหมายการยื่นหนังสือครั้งนี้เป็นการคิกออฟแสดงเจตนารมณ์เริ่มต้นนับหนึ่งรวบรวมรายชื่อประชาชนตนจะลงชื่อเป็นคนแรกยื่นกล่าวหากรรมการปปช.คนหนึ่งที่มีพฤติการต้องสงสัยทุจริตต่อหน้าที่ร่ำรวยผิดปกติและฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงตามขั้นตอนธรรมนูญมาตรา236ที่ระบุว่ากรณีเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระมีพฤติการทุจริตประชาชนสามารถยื่นรายชื่อ 20,000 คนต่อประธานรัฐสภาให้เสนอชื่อเรื่องต่อประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะกรรมการอิสระมาไต่สวนองค์กรอิสระได้จะเริ่มล่ารายชื่อที่แรกในวันที่17มกราคมในเวลา8นาฬิกาที่ร้านกาแฟของตนที่จังหวัดสงขลาช่วงบ่ายที่จังหวัดพัทลุงแล้ววันที่18พฤษภาคมไปล่าชื่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่อุดรธานีชลบุรีขอนแก่นคาดว่าใช้เวลา2สัปดาห์จะรวบรวมรายชื่อเกิน 20,000 คนแน่นอนเพราะนอกจากการตั้งโต๊ะล่าชื่อแล้วยังเปิดเว็บไซต์hakpan.com ให้ร่วมลงชื่อได้ง่ายขึ้นด้วยภายใต้ชื่อปฏิบัติการกวาดบ้านให้ปปช.ภายในเว็บไซต์ดังกล่าวจะบอกรายละเอียดเหตุผลพฤติการความผิดของกรรมการปปช.คนดังกล่าวที่ทำให้ประชาชนต้องเข้าชื่อถอดถอนยืนยันการยื่นตรวจสอบครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพราะมีความขัดแย้งส่วนตัวที่ผ่านมามีทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ปปช.ส่งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการปปช.คนดังกล่าวเข้ามาเป็นจำนวนมากใครอยากรู้กรรมการปปช.คนนี้มีพฤติการอย่างไรให้ไปถามเจ้าหน้าที่ปปช.ได้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้องค์กรอิสระทำหน้าที่ตรงไปตรงมาเพื่อประชาชนถ้าไม่ทำหน้าที่ตรงไปมาพลังประชาชนจะเข้ามาทำงานแทนวันนี้ยังไม่ทันได้เริ่มล่ารายชื่อก็มีหลายคนติดต่อเข้ามาจะลงชื่อด้วยจำนวนมากกรณีอื่นใช้เวลา 7-8 เดือนรวบรวมรายชื่อแต่ของตนมั่นใจ2สัปดาห์จะได้รายชื่อครบ 20,000 คนแน่เมื่อรวบรวมรายชื่อได้ครบจะมายื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาอีกครั้งพอผมมาเปิดประเด็นวันนี้ผมไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ปปช.จะไปเยาวราชช่วงเย็นหรือไม่ไปซื้อประทัดกลัวว่าวันนี้ประทัดจะหมดเยาวราชพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7มีคำพิพากษายกฟ้องชั้นไต่สวนมูลฟ้องคดีที่พันตำรวจโทคริตอดีตรองผู้กำกับสอบสวนสภ.สำรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการลูกน้องคนสนิทพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เป็นโจทก์ฟ้องตำรวจชุดเข้าค้นบ้านพักในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมส่วนจะมีผลต่อการพิจารณาการกลับมาดำรงตำแหน่งรองผบ.ตร.หรือไม่ถือเป็นคนละเรื่องกันกรณีคำพิพากษาศาลดังกล่าวเป็นเรื่องคดีอาญาแต่การพิจารณากลับสู่ตำแหน่งรองผบ.ตร.เป็นเรื่องของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม1สามารถมาลงลายมือชื่อที่จุดลงทะเบียนที่จุดรวบรวมรายชื่อ2สามารถเข้ามาในออนไลน์นะครับในออนไลน์ท่านจะเปิดในหน้าเพจนะครับนะในหน้าเพจนี้นะครับไม่ใช่ในเดียวไม่ใช่ท่านจะเปิดในใช้ hakpan.com นะครับผมก็ใช้นามคุณผมเองเลยนะครับใช้ชื่อว่าปฏิบัติการกวาดบ้านให้ปปช.ทีนี้ถามว่าทำไมต้องใช้แบบนี้ท่านไปดูโพลแล้วกันซูเปอร์โพลล่าสุดเนี่ยนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะ 90%นะต้องการให้มีการปฏิรูปปปช.นะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องประชาชนทุกส่วนพลังประชาชนเท่านั้นที่จะปฏิรูปองค์กรอิสระได้นะครับเพราะคำว่าองค์กรอิสระก็คืออิสระจากการตรวจสอบหรือไม่มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นไม่มีอะไรที่ประชาชนจะตรวจสอบไม่ได้นะครับวันนี้เป็นการแสดงพลังตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งเพิ่งใช้ซึ่งตั้งแต่60มายังไม่เคยมีการแสดงพลังแบบนี้มาก่อนนะครับต่อไปครับเมื่อท่านเข้าไปแล้วท่านก็จะกดคลิกลงไปนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับมีการลงรายมือชื่อนะครับนะแต่มีขั้นตอนต่างๆซึ่งง่ายๆนะครับขั้นตอนที่1ท่านกรอกข้อมูลรายละเอียดอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานขั้นตอนที่2ลงรายมือชื่อเลยขั้นตอนที่3นะครับนะเมื่อกรอกข้อมูลและลงรายมือชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับยืนยันข้อมูลนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะสามารถเซ็นชื่อได้ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ผมพยายามทำง่ายๆนะครับนะแต่ส่วน
ข้อความต่างๆเปิดไปจุ่มข้อความต่างๆว่าเหตุผลเนื้อหาต่างๆที่การที่จะลงในมือชื่อมีเหตุผลยังไงท่านจะได้ไปอ่านได้นะครับนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลในการยื่นนะครับยื่นกล่าวหากรรมการปปช.นะครับนะเพราะนั้นก็จะมีเหตุผลอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับแต่ตามที่เป็นข่าวต่างๆผู้ลงแหน่งกรรมการในการปปช.นะครับคืออย่างนี้การดำรงแหน่งในกรรมการปปช.เนี่ยครับกรรมการจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะครับนะเพราะนั้นอันนี้ท่านก็จะเห็นนะครับนะผมจะใช้เพื่อร่วมมาจากคนพานเพื่อสร้างความยุติธรรมให้กับสังคมไทยนะครับวันนี้มันต้องเอาเสียทีนะครับเพียงนี้ผมสรุปง่ายๆว่าพฤติกรรมตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับตามมาตรา2 3 4ตามบทบัญญัติกฎหมายรัฐธรรมนูญก็จะมีอยู่3เรื่องนะ1มีพฤติกรรมอันควรต้องสงสัยนะครับว่ากระทําทุจริตต่อหน้าที่2มีพฤติกรรมอันควรต้องสงสัยว่าร่ํารวยผิดปกติแต่ว่าในรายละเอียดเราจะมีบอกไว้นะครับร่ํารวยยังไงทุจริตยังไงนะครับนะ3ก็มีพฤติกรรมอันควรต้องสงสัยว่าฝ่าฝืนต่อมาตรฐานจริยธรรมอันนี้นะครับอย่างร้ายแรงเนี่ยมี3ข้อเป็นบทบัญญัติกฎหมายรัฐธรรมนูญเลยนี่ช่วยขยายความในเรื่องของทุจริตต่อหน้าที่กับอันนี้ขยายความไม่ได้เพราะว่ามันจะอยู่ในรายละเอียดนะครับอันนี้ประชาชนต้องเข้าไปอ่านเองเพราะว่าถ้าเราไปพูดวันนี้เดี๋ยวสื่อจะผิดไปด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นในรายละเอียดก็จะอยู่ในเอกสารที่ผมยื่นต่อท่านประธานสภาแล้วนะครับแล้วก็จะอยู่ในนะครับนะใครที่คลิกมาก็จะเห็นรายละเอียดนะครับคนเดียวเพราะว่าเรามีข้อมูลคนเดียวแต่ถ้ามีมากกว่านี้เราก็ดำเนินการอีกแต่ว่าวันนี้จะดูนะครับเดี๋ยวท่านจะเห็นว่าพลังประชาชนจะขนาดไหนนะครับผมไม่ห่วงอะไรผมห่วงจะมาเกินกว่า 20,000 ที่ผมให้เวลาเนี่ยท่านเห็นไหมครับว่าการรวบรวมรายชื่อเขาใช้เป็นเดือนเป็น 6-7 เดือนแต่ที่ผมเรียนท่านเนี่ยผมบอกว่าของผมเนี่ย2อาทิตย์จบนะครับนะเพราะนั้นผมเป็นห่วงว่าจะมามากกว่า 20,000 เนี่ยนะครับภายใน2อาทิตย์เพราะว่าวันนี้นะครับเราไม่เคยมีโอกาสให้ประชาชนเขาได้แสดงพลังนะครับวันนี้ผมเนี่ยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงพลังนะในการขจัดกรรมการองค์กรอิสระนะครับที่มีความประพฤติอันควรต้องสงสัยผมใช้คำพูดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับนะว่ากระทำทุจริตนะครับเพราะนั้นท่านจะตรวจสอบใครถ้าเป็นกรรมการองค์กรอิสระในเมื่อท่านกระทำทุจริตเองนะครับ ท่านก็อยู่ไม่ได้นะครับถามว่าใครเป็นตัวชี้นะ1เจ้าที่องค์กรท่านนะครับนะ2ประชาชนที่เข้าไปติดต่อบริการท่านนะครับเดี๋ยวมันจะออกมาหมดนะครับเพราะว่าวันนี้ผมต้องเรียนว่าโลกของเราเป็นโลกโซเชียลมีเดียท่านจะเห็นนะครับว่าเมื่อก่อนการรวบรวมรายชื่อเนี่ยโอ้โหต้องลงมาในพื้นที่เดี๋ยวนี้ท่านไม่ต้องนะครับใช้ออนไลน์เนี่ยนะครับแต่ผมทำทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะครับเพราะผมต้องการไปพบปะพี่น้องประชาชนด้วยถามว่าไปละครเนี่ยไปพบส่วนไหนก็ไปพบพี่น้องภาคประมงนะครับก็เขาเป็นประชาชนเหมือนกันนะครับนะวันนี้จะไปพบทุกสาขาวิชาชีพนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ